ตอนนี้นะครับผมช่องครูนันแชนแนลนะครับซึ่งเป็นช่องสอนวิชาภาษาอังกฤษนะครับผมได้นำเอาหนังสือสมาร์ทนะครับมาสอนให้แล้วนะครับผมลงในช่องนะครับตั้งแต่ชั้นป.1จนถึงชั้นป.6เลยนะครับและก็ชั้นละ2เล่มนะครับผมก็คือเล่มที่เป็นSwan's Book นะครับก็คือเป็นหนังสือเรียนและเล่มที่เป็น Work Book นะครับคือเล่มที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับลูกนักเรียนสามารถที่จะเข้าไปติดตามไปดูได้เลยนะครับผมคุณครูจะสอนให้ตั้งแต่หน้าแรกจนจบเล่มเลยนะครับผมรวดเร็วเลยนะครับไปต่อกันหน้าที่95กันเลยนะครับผมหนังสืออัปโหลด4วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม.4ทั่วประเทศภาพนี้นะครับอยู่ในหน้า95นะครับแต่คำถามนะไปอยู่ในหน้า94นะครับคุณครูก็เลยนำมาใส่ในหน้า95นั่นก็คือเขาบอกว่า look at the text นะครับไปดูในเนื้อเรื่อง who is the woman in the paragraph on page 95ผู้หญิงในภาพนะครับคือใครนะครับภาพในหน้า95เนี่ย how are these words related to her แล้วคำศัพท์เหล่านี้นะครับเกี่ยวข้องยังเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับกับหล่อนเนี่ยคำศัพท์เหล่านี้คือ Manchester Women Franchise League นะครับคำศัพท์เหล่านี้ดังนั้นคำตอบนะครับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องก็คือตัวแดงๆนะครับคำตอบว่าผู้หญิงท่านนี้คือใครนะครับ The woman in the photograph is Emmeline Frankhurst นะครับผมคือ Emmeline Frankhurst นั่นเอง She was born in Manchester นะครับหล่อนเกิดในเมืองแมนเชสเตอร์นะครับ and she started the women franchise league และเขาก็ได้เริ่มต้นกับองค์กรนะครับ the women franchise league นะครับก็คือองค์กรในการประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิในการเลือกตั้งนะครับ and the women social and political union นะครับก็คือตัวย่อ WSPU นะครับนะและก็ได้จัดตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาเองเลยนะครับนะโดยลูกสาวเป็นผู้ชักชวนแล้วก็สมาชิกนะครับขององค์กรนี้นะครับจะเรียกตัวเขาเองนะครับมีนิคเนมว่า Suffragette นะครับ Suffragette ก็แปลว่าผู้เรียกร้องสิทธิเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั่นเอง And fought for women's right to vote นะครับแล้วก็ต่อสู้เพื่อสิทธิของผู้หญิงในการเลือกตั้งนะครับใช้สิทธิในการเลือกตั้งThey supposing to help their country during World War First นะครับแล้วพวกเขาก็หยุดประท้วงนะครับเพื่อที่จะให้การสนับสนุนทางรัฐบาลในการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับนี่จบนะครับนะมาดูแกรมม่ากันบ้างครับแกรมม่าเรามาเรียน present perfect กับ past simple นะครับ present perfect ก็คือประธานบวก has have บวก verb ช่อง3นะครับ past simple ก็คือประธานบวกกริยาช่อง2ดังนั้นก็บอกว่า read the rule ให้อ่านกฎเกณฑ์เหล่านี้นะครับ find example ให้หาตัวอย่างในเนื้อเรื่องนะครับ in the text เขาบอกว่า we use the present perfect for นะครับเราใช้ present perfect สำหรับนะครับ1นะครับก็คือ action that started in the past and continue to the present ก็คือเหตุการณ์ที่เริ่มต้นในอดีตนะครับแล้วก็ยังต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับให้ใช้เป็น present perfect เช่นประโยคว่า I have lived in London for 10 years นะครับฉันได้อาศัยอยู่ในกรุงลอนดอนเป็นเวลา10ปีตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับนะ He has been here since 2005เขานะครับได้อยู่ที่นี่นะครับนะตั้งแต่ปีค.ศ.2005ตอนนี้ก็ยังอยู่หรือกรณีที่2นะครับใช้ในกรณีที่เป็น personal experience นะครับเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเช่น she has been to Rome twice นะครับเขาเคยไปกรุงโรมมาแล้ว2ครั้งนะครับเป็นประสบการณ์ we use the past simple นะครับเราใช้ past simple for action สำหรับเหตุการณ์ that thing were completed ถูกกระทำสำเร็จแล้วในอดีตนะครับสมบูรณ์แล้ว in the pastat a specific or implied time ในเวลาที่ระบุแน่นอนหรือในเวลาที่มีนัยยะนะครับตัวอย่างเช่น Sarah went shopping last Saturday อันนี้เป็น specific time นะครับก็คือระบุเวลาที่แน่นอนลงไปว่าเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับ Sarah ไปช้อปปิ้งไปซื้อของ
ถ้าก็ถามว่าเมื่อไรก็คือ last Saturday นะครับระบุลงไปเลยนะครับ specific time แปลว่าระบุเวลาลงไปถ้าประโยคว่า then she had coffee with her friends และแล้วหลังจากนั้นนะครับหล่อนก็ได้ไปดื่มกาแฟนะครับกับเพื่อนดังนั้นถ้าถามมาเมื่อไรนะครับเขาไม่ได้บอกระบุเวลาแต่เป็นเวลาโดยนัยยะนะครับก็คือหลังจากที่ไปช้อปปิ้งเสร็จนะครับก็คือเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเหมือนกันเขาเรียกว่า implied time นะครับก็คือเวลาที่เป็นนัยยะหรืออธิบายละเอียดก็คือหลังจากที่หล่อนได้ช้อปปิ้งเสร็จนะครับนะ after she did her shoppingโอเคนะครับผมไปต่อนั่นก็คือนะครับพูด the verbs ให้นำคำกริยาเหล่านี้ in brackets ในวงเล็บนะครับนะทำให้เป็น present perfect และทำให้เป็น past simple อย่างใดอย่างหนึ่งมาดูกันนะครับคุณครูทำให้เรียบร้อยแล้วก็จะอธิบายให้นะครับนะ A คุยกับ BA บอกว่า what happened in 1889เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและจบลงแล้วนะครับคือในปี1889ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับก็ถามด้วย past simple นะครับประธานบุคคลิกช่อง2นะครับนะคำตอบก็คือ Emmeline Frankhurst and her husband นะครับนะอะไรได้เกิดขึ้นในปี1889นะครับก็คือ Emmeline Frankhurst and her husband นะครับได้ found นะครับเติม ed นะครับนะเป็น past simple ได้เจอนะครับกับองค์กรนะครับที่เรียกว่า the women franchise league นะครับพอมาก็ 2a นะครับก็บอก Emmeline Frankhurst นะครับ was a brave woman นะครับเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญซึ่งEmmeline Frankhurst นะครับได้เสียชีวิตไปแล้วดังนั้นก็ใช้เป็น past simple นะครับเปลี่ยน be เป็น was ถามเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ คุยบอกว่า yes ก็คือเห็นด้วยนะครับนะว่าหล่อนเป็นผู้กล้าหาญนะครับแล้วก็ she stood up for what she believed in และหล่อนก็ยืนหยัดนะครับนะในสิ่งซึ่งหล่อนเชื่อนะครับก็ใช้เป็น past simple หมดเลยเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและจบลงไปแล้วแต่บังเอิญพอมาข้อที่3เห็นไหมครับเขาถามว่าคุณได้เข้าไปโหวตคุณได้โหวตในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาหรือเปล่าข้อนี้ยังเป็น past simple นะครับนะเพราะว่าเหตุการณ์มันจบไปแล้วนะครับคุณได้โหวตในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาหรือเปล่าก็ใช้เป็น did you vote นะครับนะเป็น past simple เป็นประโยคคำถามเอา did ขึ้นหน้า B ก็เลยตอบว่า no I didn't นะครับแล้วอธิบายต่อว่า I wasn't old enough นะครับฉันนะครับอายุยังไม่แก่พอหรือว่าฉันยังมีอายุไม่ถึงเกณฑ์นะครับนะที่จะได้รับที่จะไปเลือกตั้งนะครับจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ถามเป็น past simple ก็ตอบ past simple นะครับก็เป็น wasn't นะครับจาก not be เนี่ยเป็น what not หรือว่า wasn't นะครับแต่คราวนี้นะครับพอเขาถามว่าคุณเคยพบกับนักการเมืองหรือเปล่าอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับนะหรือว่า themselves experience นะครับนะเป็นประสบการณ์ส่วนตัว individual experience นะครับก็เลยต้องเป็น past perfect นะครับเป็น present perfect ตัวทีครับก็ต้องขึ้นต้นด้วย have นะครับ have you ever meet a politician นะครับคุณเคยไปพบกับนักการเมืองหรือเปล่าถ้า yes ก็ yes I have นะครับหรือ yes I have met yes เฉยๆ comma หรือว่า yes I have นะครับแล้วอธิบายต่อว่า I have met the prime minister onceก็อธิบายให้ฟังว่าประสบการณ์ของฉันนั้นเคยไปพบกับท่านนายกรัฐมนตรีมาครั้งหนึ่งนะครับก็เป็น present perfect พอมาก็ที่5ก็เหมือนกันนะครับ Have you ever made a speech นะครับคุณเคยขึ้นกล่าวปราศัยหรือเปล่านะครับเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเหมือนกันนะครับก็เลยเป็น present perfect นะครับพอตอบว่า yes ฉันเคยขึ้นกล่าวปราศัยนะครับแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็น I made a speech at my school election last October
ก็เขียนเป็น past simple ธรรมดาเลยนะครับนะก็คือเหตุการณ์นั้นจบไปแล้วนะครับก็คือฉันได้ขึ้นกล่าวปราศัยณที่การเลือกตั้งของโรงเรียนนะครับเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เองก็จบไปแล้วก็เลยใช้เป็น past simple นะครับเป็นกริยาช่อง2ทีนี้พอมาข้อที่6นะครับ how long have women had the right to vote in the UK อันนี้ถามข้อความเป็นจริงนะครับนะที่ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับก็คือเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วนะครับที่ผู้หญิงในประเทศสหรัฐนั้นได้มีสิทธิ์มีเสียงในการออกเสียงเลือกตั้งนะครับแปลว่าอย่างนั้นก็ถามเป็น present perfect นะครับเพราะมันยังไม่จบไปนะครับใช้ได้สิทธิ์นั้นก็ได้สิทธิ์มาจนถึงทุกวันนะครับกระทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันก็ใช้เป็น present perfect นี่นะครับนะเขาคำตอบก็คือตั้งแต่1918นะครับไอ้นักเรียนจำไม่ได้นะครับนะเพราะเหตุการณ์ที่กระทำในอดีตและกระทำต่อเนื่องมาจนปัจจุบันนั้นให้ใช้เป็น present perfect หรือเป็นประสบการณ์ในชีวิตนะครับนะของตัวเองนะครับก็เป็น present perfect แต่ถ้าเหตุการณ์ที่กระทำแล้วและจบลงแล้วในอดีตให้ใช้เป็น past simple นะครับไปต่อครับผมนั่นก็คือข้อที่6ก็บอก I listen to the interview นะครับให้ฟังการสัมภาษณ์ซึ่งเราไม่มีคลิปเสียงในการฟังก็คุณครูจะแปลให้อย่างเดียวนะครับให้ฟังการสัมภาษณ์สมาชิกของUnited Kingdom Youth Parliament นะครับก็คือสภาวัยรุ่นนะครับนะของสาระของอังกฤษนะครับแล้วให้ Match the Sermon นะครับแล้วก็ให้นำข้อความนะครับข้อความที่1ถึงข้อที่5นะครับด้วยwith their correct ending นะครับด้วยการจบประโยคที่ถูกต้องนะครับอันนี้คุณครูแปลให้อย่างเดียวนะครับนะไม่ได้เฉลยให้นะครับเราไม่ได้ฟังคลิปเสียงนั่นก็คือ many people in Sarah neighborhood Sarah neighborhood ก็คือผู้คนหมู่มากนะครับจำนวนมากในระแวกบ้านนะครับของซาร่านั้นก็ ARNUKVP นะ YP นะครับนี่ย่อมาจากอะไรก็ฟังในคลิปเสียงนะครับนะก็คืออยู่ใน UKYP นะครับ RN แปลว่าอยู่ใน Drop out of school นะครับแปลว่าหยุดพักการเรียนนะครับก็ C นะครับ Don't have jobs นะครับแปลว่าไม่มีงานทำครับข้อ2ครับ The UK Youth Parliament Groups นะครับUK Youth Parliament Group นะครับนะนี่ UKYP นี่น่าจะย่อมาจาก UK Youth Parliament นะครับนะ UK Youth Parliament นะครับ Group ก็คือกลุ่มของสภาวัยรุ่นนะครับของอังกฤษก็ A นะครับ Discuss issue that affect them นะครับก็คือ issue ในประโยคนี้แปลว่าดำเนินการนะครับดำเนินการเกี่ยวกับการลงมตินะครับนะว่าจะมีผลกระทบต่อพวกเขาหรือเปล่านะครับนะลงมติในสิ่งที่มีผลกระทบต่อพวกเขานะครับแปลว่านั้นดำเนินการลงมติในสิ่งซึ่งกระทบต่อพวกเขานะครับแปลว่าอย่างนั้นก็มีครับ All meet twice a year นะครับคือทั้งหมดได้พบกันปีละ2ครั้งข้อ3 have election throughout the year นะครับก็คือเลือกตั้งตลอดทั้งปีเลยข้อที่3ครับ the UKYP dear with องค์กร UKYP นะครับเกี่ยวเนื่องกับอะไรนะครับก็ A problem young people face นะครับเผชิญหน้ากับผู้คนด้วยปัญหาของวัยรุ่นนะครับก็ B issue at universities นะครับเกี่ยวกับปัญหาของในมหาวิทยาลัยนะครับ issue ตัวนี้แปลว่าปัญหาแล้วนะครับข้อ4ครับ events in the community นะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆในชุมชนข้อ4ครับ according to Sora the youth parliament show you how to ตามที่ซาร่าได้พูดถึงนะครับ according to Sora นี่แปลว่าตามที่ซาร่าได้พูดถึงนั้นThe Youth Parliament นะครับองค์กร Youth Parliament นี้ได้แสดงให้คุณเห็นถึงวิธีอะไรครับก็ A วิธี Communicate Effectively ก็คือแสดงให้เห็นถึงการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ข้อ B นะครับ help people in need นะครับช่วยเหลือผู้คนในสิ่งที่เขาต้องการข้อ C go to university for free ช่วยเหลือให้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยฟรีนะครับส่วนข้อที่5นะครับ international session take place every คาบเรียนนะครับหรือว่าsession term นะครับนะ term ของการเรียนนานาชาตินั้นได้เกิดขึ้นทุกๆนะครับ term หรือว่าอะไรนะของนานาชาติก็คือภาระการเรียนนะครับนะคือการเรียนของระดับนานาชาตินะครับได้เกิดขึ้นทุกๆเท่าไหร่ทุกๆ4เดือนนะครับนะก็คือเทอมหนึ่งแปลเป็นว่าเทอมก็ได้นะครับเซสชันนะเทอมละ4เดือนหรือเทอมละ1ปีหรือเทอมละ1เดือนนะครับความหมายโอเคครับผมไปต่อครับผมนั่นก็คือ Who is a woman that you admire the most? Why? ใครคือผู้หญิงนะครับที่ควรชื่นชมมากที่สุดเพราะอะไรทำไมWhat did she do? และหล่อนทำอะไร What has she done lately? แล้วล่าสุดนะครับ lately หรือว่าล่าสุดนั้นหล่อนได้ทำอะไรให้ write about her ให้เขียนเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นคุณครูก็นำมาจากหนังสือคู่มือครูนะครับนั่นก็คือผู้เขียนบอกว่าขอ admire นะครับชื่นชม my sister นะพี่สาวของฉันที่ชื่อว่า Kate นะครับนั่นก็คือ someone I had admire the most is my sister Kate คนหนึ่งนะครับใครคนหนึ่งที่ฉันชื่นชมเป็นอย่างมากที่สุดนั่นก็คือพี่สาวของฉันเองที่ชื่อว่าเคทนะครับ She is 5 years older than me นะครับหล่อนมีอายุแก่กว่าฉัน5ปี So she is 19 now ตอนนี้หล่อนอายุ19นะครับฉันอายุ14นะครับนะแก่กว่า5ปี Now and she lives in Bristol นะครับและหล่อนอาศัยอยู่ในเมือง Bristol นะครับ She is very friendly and confident นะครับหล่อนเป็นคนที่เป็นกันเองมากๆและก็มีความมั่นใจในตัวเองสูง She is slim and very fit because she is a dancer หล่อนมีคนรูปร่างเพรียวนะครับและก็สมส่วนอย่างมากนะครับเพราะว่าหล่อนเป็นนักเต้นนะครับนะเป็นแดนเซอร์ She has been dancing since she was 6 years old หล่อนเริ่มเต้นรำนะครับตั้งแต่หล่อนอายุ6ขวบเท่านั้นเองนะครับ And trains every day at her dance school แล้วก็ฝึกซ้อมนะครับที่โรงเรียนสำหรับการเต้นรำเสมอเลยนะครับ She wants to be a professional dancer หล่อนต้องการที่จะเป็นแดนเซอร์มืออาชีพนะครับBut it's very difficult professional แต่การที่จะเป็นมืออาชีพนั้นเป็นอะไรที่ยากยิ่งนะครับนะ Because it is so competitive เพราะว่ามันมีการแข่งขันกันสูงเหลือเกิน She often dances in shows and I have been to watch her several times หล่อนได้เต้นรำนะครับในรายการโชว์ต่างๆนะครับและฉันเองก็เคยไปดูนะครับนะหล่อนเต้นในงานโชว์ต่างๆนั้นหลายครั้งมากๆนะครับ several times Kate is very busy Kate มีงานยุ่งเหลือเกินนะครับนะตอนนี้ Because she also study photography at university เพราะว่าหล่อนต้องเรียนการถ่ายภาพในมหาวิทยาลัยด้วยนะครับก็คือเรียนคณะการถ่ายภาพ Sheis a really good photographer นะครับหล่อนเป็นช่างภาพที่ดีเหลือเกิน and has taken lot of amazing photos of me and my family และก็ได้ถ่ายภาพนะครับที่น่ามหัศจรรย์นะครับของฉันและก็ครอบครัวไว้อย่างมากมาย her photos have won a few prizes and last year one of her photos was in an exhibition at the Ash Gallery in Londonภาพถ่ายของหล่อนนั้นนะครับผมได้เข้าส่งเข้าประกวดนะครับและก็ได้รางวัลมากมายเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับผมหนึ่งในภาพของหล่อนนั้นนะครับได้ถูกไปนำแสดงโชว์ในหอศิลป์นะครับในกรุงลอนดอนโลรานะครับ
doesn't have a lot of free times and she is also trying to learn German นะครับพี่สาวนั้นชื่อโรล่าหรือเปล่านะครับเมื่อกี้เขาบอกไหมบอกชื่อหรือเปล่านะครับพี่สาวบอกว่าชื่อเคทเดี๋ยวนะครับโรล่านี่โรล่า doesn't have lot of free times and she's also trying to learn German because she want to go to German next year ตรงนี้ไม่ใช่โรล่านะครับต้องเคทนะครับนะอยู่ๆก็เอ่ยชื่อโรล่ามาขออภัยด้วยนะครับนะเคทนะครับพี่สาวชื่อเคทนะครับนะต้องขออภัยด้วยนะครับผมพี่สาวชื่อเคทนะครับ Kate doesn't have a lot of free times and she is also trying to learn German Kate นะครับไม่มีเวลาว่างเลยนะครับและหล่อนก็พยายามที่จะเรียนภาษาเยอรมันอีกนะครับ because เพราะว่า she wantsTo go to Germany นะครับต้องการที่จะไปประเทศเยอรมัน next year ปีหน้า to do a photography course นะครับเพื่อเข้าเรียนหลักสูตรการถ่ายภาพ I think Laura ตรงนี้ก็ต้องเคสนะครับ is very hardworking and she deserves to become a professional dancer one day ตรงนี้นะครับแปลว่านะครับฉันคิดว่านะครับเคสนั้นเป็นผู้หญิงที่ขยันเหลือเกินนะครับนะ hard working เนี่ยอย่าแปลว่าทำงานหนักอย่างเดียวนะครับแปลว่าขยันก็ได้และหล่อนนะครับนะ deserve แปลว่าสมควรได้รับนะครับนะสมควรได้รับฉายาหรือได้รับตำแหน่งว่าเป็น dancer มืออาชีพนะครับสักวันหนึ่งแน่นอนนะครับนะคือฉันคิดไว้ว่าสักวันหนึ่งนะครับพี่สาวคงจะได้รับการเยินยอหรือการกล่าวขานชื่นชมว่าเป็นแดนเซอร์มืออาชีพแน่นอนสักวันหนึ่งจบหน้าที่95